โทฟอนัมโมอามี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 ทัวฟอนัมโมอามี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 ทัวนัมโมอามีทัวฟอ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 ลิเซียงนัมโมอามีทัวฟอ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 นี่ทำปลานี่ให้กินหน่อยเร็วข้าวฉันหิวแล้วทำไมเอาปลามาวางบนนี้แล้วเหล่าเหยียนฮะปลาพวกนี้ของคุณเหรอใช่จับได้ไหมเร็วใช่ไหมปลานี้ยังไม่ตายเลยนะเอ้ยสดๆนี่แหละอร่อยดีขายได้ราคาดีด้วยอ่ะแล้วคุณคิดว่ามันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอโหดร้ายไม่มีกินตั้งหาที่โหดร้ายอ่ะมันไม่ควรจะทำอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่อสอชัยถ้าซอสงสารปลาพวกนี้มาสงสารผมแทนดีกว่าถ้าขายปลาไม่ได้ผมก็ไม่มีข้าวกินนี่ถ้าซอใจดีนะแล้วก็ซื้อปลาได้ฉันซื้ อขอบใจนะซื้อแล้วปล่อยเหรอประสาทแน่ๆต้องประสาทแน่ๆประโถเถ้าอุ๊ยๆๆโถเอ้ยไงอ๋อเราใช่เฮ้ยเราใช่เราใช่หึมีอะไรก็เรื่องของเมียแกดินี่ฮะเกี่ยวอะไรกับเมียฉันด้วยเล่าเฮ้ยแกก็ความมีอะไรกันอย่าเข้าใจผิดสิฉันกับเมียแกไม่ได้มีอะไรกันพี่แต่วันนี้หล่อนซื้อปลาจากฉันแล้วหลังจากนั้นน่ะเนอะหลังจากนั้นหลังจากนั้นทำไมอ่ะเอ้าหล่อนก็ปล่อยปลาลงน้ำไปอ่ะสิฮะมีแกปล่อยปลาเหรอไปเลยไปไปไปเกี่ยวอะไรกับแกด้วยเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยโถยอะไรของหล่อนวะฮะทำอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนี่แถมยังแช่งฉันว่าระวังกรรมจะตามสนองด้วยมันน่าโมโหนักเชียวคิดว่าหยุดการกินเจได้สำเร็จแล้วไม่นึกว่าอยากจะมีวิธีนี้อีกวิธีไหนก็สวดมนต์ไงเช้าสวดเย็นสวดขายของก็สวดทำกับข้าวก็สวด
ม้แต่ตอนนอนก็ยังสวดเลยอ่ะเฮ้ยมาขนาดนั้นหรอกมั้งขนาดนี้เลยล่ะฉันก็เลยรำคาญไงแล้วแกก็ต้องการหยุดไม่ให้หล่อนสวดมนต์ด้วยใช่ไหมแกพูดถูกเพลงเลยล่ะอ้าง่ายจะตายไปเอาอุปกรณ์ที่ใช้สวดไปทิ้งซะก็สิ้นเรื่องนี่แกคิดว่าฉันไม่เคยคิดเหรอฮะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะนี่แกคิดดูนะสวดมนต์เนี่ยมันสวดได้ทุกที่เลยมันก็จริงมันก็จริงอ่ะนะก็นั่นไงเล่าฉันก็เลยเรียกนายมาช่วยหาวิธีอยู่นี่ไงแต่ว่าเรื่องนี้อ่ะนะโอ้เซลเออร์ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้แล้วเมียแกได้กินเจสวดมนต์ทำบุญก็เพราะอยากจะไปสู่สุขาวดีไงแกก็ให้หล่อนทำเรื่องเลวก่อบาปซะอย่างนี้หล่อนก็สวดมนต์ไม่สำเร็จแล้วไงล่ะจริงด้วยให้หล่อนทำบาปหล่อนก็จะเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติสวดมนต์แล้วใช่ไหมเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมมากเลยแล้วฉันจะใช้วิธีไหนดีให้หล่อนทำบาปล่ะฮะเฮ้ยก็นี่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 ก้าวก้าวฉับสมศรีอะไรจะฆ่าคนมึงไป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 สอนรู้สอนเห็นให้เขาเรื่องไปนี่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยฉันไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเนอะมันน่ากลัวอยู่นะเฮ้ยทำไปนี่ก็ชินไปเองเรื่องเล็กแค่นี้นายจัดการได้อยู่แล้วนะฮะวิธีของเหล่าเหยียนถึงแม้ว่าจะใช้ได้แต่ถ้าจะให้ไม่มีที่ติแล้วก็เราต้องลองไปถามดูก่อนนะเออดีเลยเอาอย่างนี้แหละไอ้นี่ไต่สื่อน้อยอามีทอฝอประสบปิธุระอะไรเหรอไต่สื่อน้อยพระอาจารย์อยู่ไหมขออภัยด้วยอาจารย์ออกไปข้างนอกจะหาท่านมีธุระอะไรไม่ทราบบังเอิญจังเลยช่างเถอะช่างเถอะอาจารย์ก็ไม่อยู่ลูกศิษย์ก็น่าจะใช้ได้นะถึงยังไงก็เป็นพระน่าจะรู้เรื่องเหมือนกันนี่ใช่นี่แต่สื่อน้อยขอถามหน่อยสิคือว่าถ้ามีคนทำบาปเนี่ยถึงแม้ว่าจะกินเจภาวนาพุทธนามยังไงตายไปแล้วก็ไม่มีวันไปสู่สุขาวดีได้ใช่ไหมไม่ใช่เช่นนั้นพระสูตรมีบันทึกไว้ถ้าในชีวิตสร้างบาปกรรมเอาไว้ก่อนตายภาวนาพุทธนามด้วยใจสำนึกผิดอย่างแท้จริงก็สามารถไปสู่แดนสุขาวดีได้ทำบาปกรรมแล้วสวดมนต์นิดหน่อยก็ไปสวรรค์ได้เหรอฮะนายนี่ไม่คิดสักนิดก็ตอบออกมาแล้วนายนี่มันขี้โม้ชัดๆเลยนี่มันเป็นเรื่องจริงท่านอาจไม่เชื่อคำอาตมาก็ได้แต่ไม่ควรไม่เชื่อคำพุทธองค์นะไปเลยไปมีเรื่องง่ายดายอย่างนี้ด้วยเหรอฉันว่านายเนี่ยอายุยังน้อยคงเพิ่งจะบวชเป็นพระมาได้ไม่นานแล้วสิเนี่ยเออถามก็เหมือนไม่ถามนั่นแหละท่านเถอะท่านเถอะกลับไปละอามีทอฝอโอเครถหน่อยไหมนี่ขอบใจนะจ๊ะทางนี้ทางนี้ดาบทางน้อยนะจ๊ะไปไปอ้าวอย่าลังแกเด็กสินี่หลินเซียงหลินเซียงหลินเซียงขอโทษนะครับวันนี้เราไม่ขายแล้วล่ะครับไม่ขายนะครับขอโทษทีอะไรอ่ะกลับไปก่อนนะครับเฮ้ยอะไรกันไม่ขายด้วยมีเรื่องดีละเรื่องดีอะไรเรื่องอะไรกันนะคือผักเนี่ยพวกเราไม่ขายแล้วเราไม่ทำธุรกิจนี้แล้ววันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ไม่ทำต่อไปก็ไม่ทำด้วยแล้วพวกเราจะเอาอะไรกินล่ะอันนี้ฉันจะบอกให้นะไปดูที่หนึ่งกับฉันสิไม่เห็นแล้วเธอจะรู้เองไปไหนกันนี่อย่าถามมากความเลยนะป้าๆๆเดินเร็วเร็วเดินเร็วโถ่เอ้ยถามมากมายทำไมเล่าไปดูอะไรนี่นะเร็วนี่ไงดูสิดูไง
ทียนกุ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเหลียนเซียงเห็นหมูพวกนี้ไหมนี่หมูของพวกเราไงหมูของพวกเราเหรออืมก็ใช่สินี่ฉันจะบอกให้นะฉันจะขายแผงของเราไปแล้วเงินที่ได้ก็มาซื้อหมูพวกนี้ล่ะถ้าจะเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงหมูเหรออืม นี่ฉันน่ะไม่เพียงจะเลี้ยงนะแต่ว่าฉันยังจะฆ่าหมูเอาเนื้อไปขายอีกด้วยล่ะฆ่าหมูขายเนื้อหมูเถียนกุ้ยเธออะไรอะฮะต่อไปเธอต้องไปโรงฆ่าหมูกับฉันด้วยโรงฆ่าหมูเหรอฉันจะไปทำไมล่ะทำอะไรเหรอเธอไม่ช่วยฉันจับขาของหมูแล้วฉันจะฆ่าหมูได้ยังไงกันอะฉันไม่ไปมาเข้ามาเลยเอ๊ะไปแล้วเหรออืมโถยมานี่ไม่ต้องกลัวนะเริ่มทำงานได้แล้วเอ๊ะเหล่าหลิวข้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วเออดีนี่ละตาฉลาเอาไปขายไปเออเล็กหน่อยเฮ้ยเหลียนเซียงนี่คือโรงฆ่าหมูนะหรือก็คือสุสานของหมูไงชีวิตใหม่ของพวกเราจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฉันไม่ทำฉันหยุดเลยมานี่มานี่สิมานี่นี่เธอไม่ช่วยฉันแล้วใครจะช่วยเล่าเทียนกุ้ยฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันทำไม่ได้จริงๆฉันจะบอกให้นะไม่เป็นไรหรอกเนอะเดี๋ยวก็ชินไปเองนั่นแหละไปเทียนกุ้ยฉันขอร้องล่ะไม่เป็นไรหรอกนะฉันทำไม่ได้ก็แค่ฆ่าหมูเองอ่ะขอร้องล่ะเดี๋ยวก็ชินไปเองแล้วนะรับรองว่าเธอต้องชินแน่ๆเลยไม่เร็วเข้าไม่มานี่ไม่ได้มานี่สิไม่เอาอ่ะกดเอาไว้เทียนกุ้ยกดไว้กดไว้อย่าขยับนะดีฉันจะบอกให้นะคนฆ่าหมูเนี่ยไม่บาปหรอกคนจับขาหมูตั้งหากแล้วที่บาปเนี่ยNamo Amitabha, Namo Amitabha, Namo